ับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมนากาโตะชูดาวน์นะฮะซึ่งผมเล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะแบบทำความเข้าใจกับเกมนิดหน่อยนะฮะก็นะฮะเกมนะฮะเป็นเกมตำนานแห่ง TDS นะฮะซึ่งนะฮะพี่นาเขาได้ทำการโปรโมทไว้แล้วนะฮะใน channel ของเขานั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวลิงก์ของ channel พี่เขานะฮะจะไว้ตรง description ลิงก์ดาวน์โหลดก็ไว้ตรง description อะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเขาบอกว่ากด Z เพื่อเริ่มเกมแล้วเขาบอกว่ากด Z กด Z ครับเสียงดังเกินเสียงดังเกินนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ผมมาปรับแล้วโอเคกลับมากันต่อครับเขาบอกว่ากด X Z นะฮะในการยิงนะฮะซึ่งเกมนี้นะนำแสดงโดยนะฮะก็นำแสดงโดยเนโรนนะซึ่งเป็นเด็กขวดชมพูนะฮะกับแอตแทกออนไททันนะฮะแล้วก็เกมเมอร์พูดเร็วแต่ไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่อันนี้คือพี่หน้าเขาพูดเองนะผมไม่ได้เรื่องของผมนะฮะอันนี้คือพี่หน้าเขาพูดเองนะฮะและนำแสดงโดยต้นไม้นะฮะต้นไม้ฉากพื้นหลังนั่นเองนะโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะควรปิดแอปทั้งหมดให้ทำงานนะฮะอันนี้คือผมก็เกมระบายอารมณ์ได้อย่างดีนะฮะตอนนี้คือผมกำลังกดรัว X กับ Z นะฮะซึ่งมันกดขยายหน้าจอไม่ได้แล้วกดขยายหน้าจอได้นี่ฟินแป๊บนะฮะนะฮะเราจะเล่นกันรอบเดียวนะฮะเพราะว่าเรารำคาญเสียงไอ้คำว่าพี่นาครับพี่นาครับมากเลยนะฮะนะครับซึ่งเกมนี้นะฮะจะมีเนโรนนะอยู่3แบบนะฮะ3ขนาดนั้นก็คือเนโรนเวอร์ชั่นปกตินะฮะก็คือตัวเล็กๆขนาดกลางแล้วก็แอตแทกออนไททันสูง60เมตรนะสูง6เมตรนะประมาณนั้นเอ้ย60เมตรเอ้ยหรือ80จำไม่ได้เอาเป็นว่าตัวสูงนะฮะแบบสูงมากแล้วก็จะฆ่าตายยากมากไอตัวนี้แหละอย่าบอกนะว่ามึงฮะนี่คือพี่เมติโคเขาเล่นนะฮะเราก็เลยไม่มีอะไรทำนะสำหรับคืนนี้นะครับผมก็เลยมานั่งไอ้นี่แม่งเลยมานั่งทำอันนี้เลยนะฮะไม่มีอะไรทำนะเฮ้ยใจจะขาดเฮ้ยไปไกลๆไปจบพุ่งไปเงียบตัดคลิปแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาเล่นรอบ2ฮะขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงมาต่อครับโอเคหลังจากลืมบอกไปคนนี้เกมนี้นะฮะรู้สึกจะทำจากท่านจากใน RPG นะฮะซึ่งผมจำท่านอะไรเอ่ยโอ้โหมีนี่ด้วยรู้สึกจะจำชื่อไม่ได้ใครเป็นคนสร้างเกมอ่ะลืมอ่ะเอาเถอะเล่นต่อนะฮะเกมนี้นะฮะต้องหัดเวลาคุณเล่นนะฮะถ้าเกิดคุณหัดเล่นนะฮะมันจะไอ้นี่มากเลยนะฮะมันจะทำให้นิ้วโป้งซ้ายขวาเอ้ยนิ้วซ้ายนิ้วขวาของคุณกล้ามขึ้นได้นะฮะถ้าเกิดคุณเล่นแบบสองนิ้วสลับกันไปนะฮะถ้าเกิดไม่ใช่สองข้างสลับนะฮะผมไปเปลี่ยนเกมเพลย์ได้ไหมเนี่ยแบบทำ1-2-2ด้วยถ้าผมเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะอาจจะทำ2ข้างไปเลยนะครับเพราะว่ามันบ้ามากนะฮะมันพระเจ้ามากยอปล่อยพลังขึ้นเท่าถล่มนะฮะตอนนี้ก็เกมนี้นะฮะบางทีอาจจะทำให้คุณเครียดได้นะครับเพราะว่าคำว่าพี่นาครับนี่นะฮะแล้วก็กราฟิกนะครับเป็นกราฟิกระดับตำนานนะฮะกราฟิกระดับ8บิตนะกราฟิกในตำนานนะครับพี่นาเขาพูดไว้เคยพูดไว้นะฮะเกมเพลย์ที่ซับซ้อนนะฮะคือกด X กับ Z นะแล้วก็ผู้แสดงคือต้นไม้
ซึ่งผมลองไปเช็คไอ้นี่แล้วล่ะลองไปเช็ครีซอร์สดูแล้วครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำก็ลองไปนั่งเช็คดูนะฮะก็เห็นรีซอร์สก็น่าจะแก้ถ้าเกิดจะแก้จริงๆมันก็คือไม่อยากไปแก้เพราะว่าแบบโอ้ตัวใหญ่มาแล้วคือไม่อยากจะแก้นะครับเพราะเขาอุตส่าห์ทำมานะเราก็ไม่ค่อยอยากแก้นะแต่ว่าไม่แน่อาจจะเขียนนั่นก็ตัวโชว์ดาวใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าไม่ค่อยอยากแก้หรอกเก็บเครดิตเลยดีกว่านะเอาจริงเดี๋ยวค่อยไปทำแบบเกมแยกออกมาประมาณนั้นตอนนี้ผมต้องเริ่มใช้สองมือแล้วฮะเพราะว่าไอ้นี่มากเยอะมากรัวมากนะฮะนะฮะถ้าเกิดผมเปิดคีย์บอร์ดให้ดูได้นะครับผมเปิดไปแล้วนะฮะมันเยอะมากนะมันรัวมากเกือบตายแล้วไงมายอฟลอลลอฟทำไมมันเล่นยากจังวะนะอย่างน้อยนะเราก็ได้ PP 725โอเคครับก็ไม่อยากให้อะไรนานมากนะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบประเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดคุณอยากเล่นเกมนี้นะฮะลิงก์อยู่ตรงดีสคริปชันนั่นเองนะครับโอเคสวัสดีครับ